มือถือร้อนแบตหมดเร็วปิดแอปที่แอบทำงานอยู่เบื้องหลังช่วยได้ไปดูกันเลยครับไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดครับในที่นี้เราจะต้องเริ่มจากการเปิดฟังก์ชันเมนูที่ชื่อว่าทางเลือกผู้พัฒนาซะก่อนถ้าเราไปที่หน้าการตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปล่างสุดปุ๊บนะครับเราจะมองหาคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาไม่เจอดังนั้นเราต้องไปเปิดซะก่อนวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ให้เราไปแตะที่หมายเลขรุ่มตัวนี้ครับไปเรื่อยๆโดยปกติแล้วจะแตะไปประมาณ 7-8 ครั้งขึ้นไปก็แนะนำให้แตะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีแถบสีเทาๆตัวนี้ขึ้นมาว่าคุณได้เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วหรือเปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้สังเกตดูนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแตะตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับถ้ามือถือของใครมีรหัสล็อกหน้าจอไว้เราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอลงไปครับรหัสล็อกหน้าจอมือถือเราที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราก็ใส่ลงไปใส่ไปเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับแบบนี้อย่างนี้เราก็กดย้อนกลับไปกดย้อนออกไปครับไปที่หน้าหลักนะครับสังเกตนะครับด้านล่างสุดเราเลื่อนขึ้นไปจะเจอคำว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับเมื่อเจอแบบนี้แล้วให้แตะเข้าไปครับให้เราเลื่อนไปครับเลื่อนหาคำว่าขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังนะครับเลื่อนไปครับจะอยู่เกือบล่างๆนะครับเลื่อนลงไปขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังนะครับนี่ครับขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังตัวนี้ครับให้แตะเข้าไปตัวนี้แหละครับให้ทุกท่านนะครับมาเลือกตัวนี้ครับไม่มีกระบวนการพื้นหลังตรงนี้ครับถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับแอปที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือพื้นหลังเนี่ยมันจะไม่ทำงานดังนั้นก็จะช่วยทำให้เราประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ลดอาการร้อนของมือถือเราได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ทีนี้มันก็จะมีส่งผลเสียบางกรณีนะครับต้องบอกไว้ก่อนบางกรณีอย่างเช่นถ้าใครใช้แอปพลิเคชัน LINE หรือ Messenger เนี่ยถ้าเกิดว่านำไปใช้ปุ๊บมันไม่มีการแจ้งเตือนจาก LINE ไม่มีการแจ้งเตือนจาก Messenger ถ้าอาการแบบนี้คุณหนึ่งแนะนำให้พวกเรากดเข้าไปกลับเข้าไปใหม่ซึ่งไปที่ทางเลือกผู้พัฒนาตัวนี้แหละครับเข้าไปแล้วเราก็ไปที่ขีดจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่ขีดจำกัดเมื่อสักครู่นะครับให้เราไปเลื่อนเฉพาะทำงานพื้นหลังสัก1หรือ2ก็พอขีดจำกัดกดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครูหนึ่งให้พวกเราเลือกแบบไม่มีกระบวนการพื้นหลังนะครับอันนี้เราก็มาเลือกเป็นสักมากที่สุด1กระบวนการหรือมากที่สุด2กระบวนการอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีความจำเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนพวก LINE หรือ Messenger อะไรเงี้ยครับก็มาเลือกสัก1หรือ2ให้ทดสอบและทดลองกันดูนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเครื่องตัวนี้ของคู่1เนี่ยก็คือไม่ได้เน้นเรื่องพวกนั้นคือเน้นอย่างเดียวคือให้มันประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ลดอาการร้อนของเครื่องดังนั้นคู่1ก็เลยเลือกไม่มีกระบวนการพื้นหลังเลยก็คือไม่มีแอปใดๆแอบทำงานอยู่เบื้องหลังในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานเขาเลยดังนั้นคุณหนึ่งก็เลือกตัวนี้อันนี้บอกเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับแนวทางไว้สำหรับกรณีใครที่ใช้การแจ้งเตือนจากพวก LINE Messenger หรือแอปธนาคารอะไรเงี้ยเราก็มาเลือกตรงเนี้ยมากที่สุด1กระบวนการหรือ2กระบวนการก็คืออนุญาตให้เขาทำงานแค่แอปเดียวหรือ2แอปอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เลือกดูในที่นี้คุณหนึ่งเลือกแบบไม่มีกระบวนการพื้นหลังเลยนะครับก็ได้ตามนี้แล้วเราก็กดออกมาครับพอหลังจากนี้แล้วเราก็สามารถที่จะช่วยอาการเครื่องร้อนแล้วก็กินแบตได้เป็นอย่างดีเลยทำตามนี้กันได้เลยนะครับส่วนใครใช้มือถือรุ่นยี่ห้ออื่นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไงคุณหนึ่งจะมาทำวิธีแนะนำให้ซึ่งในวิธีนี้จะเป็นของมือถือ Samsung นะครับใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอื่นๆอยากให้คุณหนึ่งทำแนะนำอาการนี้จากมือถือรุ่นยี่ห้ออื่นๆนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคุณหนึ่งได้เครื่องมาแล้วจะทำวิธีแนะนำให้ทันทีนำไปใช้กันได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมายติดตามรับชมได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ